สำหรับคุณผู้ชมที่ได้ตาม Facebook คุณก่อนนะคะก็จะเห็นว่าท่านโพสต์ไว้เลยว่าถ้าอยากรู้ว่าผมจะโดยสารรถไฟฟ้าไปที่ไหนให้ติดตามรายการเช้านี้ที่หมอชิดนะคะดิฉันได้มีโอกาสค่ะคุณเหมือนฝันจะได้ไม่ได้ไปด้วยกันไปสัมภาษณ์ท่านขณะจะไปทำงานนะคะแล้วก็ได้พบกับคำตอบหลายๆประเด็นทีเดียวที่เรียกว่าไม่ลับนะคะสำหรับรายการของเราเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะก่อนเป็นรัฐมนตรีครั้งนี้นั่งไฟฟ้าบ่อยแต่ก่อนเราค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าสมัยที่ผมทำงานอยู่ภาคเอกชนผมทำงานอยู่ถนนสีลมแล้วก็อาคารสำนักงานเนี่ยเป็นอาคารแรกที่มีทางเดินเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าก็คือสถานีสารแดงเพราะฉะนั้นผมจะใช้รถไฟฟ้าค่อนข้างบ่อยโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะคุณทิชาสุทธิธรรมผู้ประกาศสาวเช้านี้ที่หมอชิดไปพบคุณกรจาติกวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขณะจะขึ้นรถไฟฟ้า BTS ไปทำงานเลยถือโอกาสสัมภาษณ์ในหลายเรื่องทั้งเรื่องชีวิตการงานและเพื่อนรักตั้งแต่มาเป็นรัฐมนตรีเหรอครับสองปีประมาณนั้นคะไม่ทราบสิครับต้องถามที่บ้านว่าเปลี่ยนไปไหมแต่จริงหวังว่าไม่นะครับแต่ที่เปลี่ยนไปคือเรื่องของตัวเวลาแต่ก่อนนี้จะมีเวลาให้กับครอบครัวเวลาให้กับตัวเองมากกว่านี้ครับตอนนี้ก็คือสิ่งนั้นต้องทิ้งไปเลยแต่ก็โอเคครับทุกคนก็เข้าใจเดี๋ยวนี้มีเวลากินก็ดีแล้วครับไม่ค่อยได้เลือกเท่าไหร่ว่ากินที่ไหนแต่ว่าจริงๆพอมีเวลาเนี่ยผมก็อยากที่จะพาภรรยาไปทานข้าวอย่างเมื่อวานเนี่ยระหว่างงานก็ เสร็จเร็วกว่าที่คิดก็โทรตามภรรยาทันทีบอกว่าออกมาทานข้าวข้างนอกกับผมได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็มีเล่นตัวบ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ได้ออกไปทานข้าวด้วยกันตามค่ะแล้วก็เห็นว่าสวีทคำถามต่อมาที่คุณทิชาถามก็คือความสัมพันธ์กับเพื่อนซีที่ชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลังต่างคนต่างมีตำแหน่งทางการเมืองที่ใหญ่โตผมยืนในชีวิตนี้นายกไม่เคยเรียกผมพี่นะครับแล้วก็สมัยก่อนเราก็จะเรียกกันโดยทั่วไปครับอัวลือแล้วมันก็ค่อยๆกลายพันธุ์เดี๋ยวนี้มาเป็นท่านนายกท่านรัฐมนตรีประมาณนั้นเพราะว่ามันก็ต้องเคารพต่อตำแหน่งครับแต่ก็ยังจะมีอยู่ประเด็นเดียวที่ยังไม่ทำนะครับก็คือจะสังเกตเวลาท่านนายกเดินเข้ามาในห้องเนี่ยนะครับทุกๆคนก็ต้องลุกขึ้นแล้วก็ประนมมือยกมือไหว้นายกก็รับไหว้นะครับแต่ผมจะไม่ไหว้แล้วก็จะคงคำนับนิดหนึ่งไม่ให้คนอื่นเขามองว่าเอ๊ะทำไมนี่มันไม่มีมารยาทนะครับแต่เป็นเพราะว่ามันเหมือนกับกระดาษครับไหว้เพื่อนมันทำกันไม่ค่อยได้แล้วผมเคยเผลอยกมือไหว้ท่านทีแล้วถูกท่านดุอีกต่างหากก็ไหว้ใหม่แล้วก็ไปได้รับไหว้ผมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นอะไรเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความที่เราเคยเป็นเพื่อนกันในอดีตไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใดนะครับพอพูดถึงเพื่อนเก่าเป็นไม่ได้ขนาดรถไฟฟ้า BTS มีแอร์เย็นฉ่ำจนหนาวนั้นกลับทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงกับต่อมเหงื่อแตกไหลท่วมตัวโดยไม่รู้สาเหตุครับท่านผู้ชมโอ้ท่าทางจะร้อนจัดเห็นอย่างนี้นึกถึงหนังเรื่องของรถไฟฟ้าเลยนะคะเห็นท่านรัฐมนตรีขึ้นรถไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยก็หวังว่าประชาชนจะหันมาให้ความสนใจกับเรื่องของระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นนี่แหละค่ะพระเอกรถไฟฟ้าตัวจริงนะคะขนาดท่านตัวสูงเท่าภูเขาแต่เท้ายังติดดินได้เราก็หันไปใช้บริการขนส่งมวลชนกันก็ดีเหมือนกันค่ะ